สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม WT Fast นะครับสำหรับลดปิงหรือลดการดีเลย์ของตัว Bait and Sow Server ไต้หวันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เข้าเว็บไปก่อนนะครับเว็บของ WT Fast นะครับก็ไม่รู้เขาอ่าน WT Fast กันหรือเปล่าแล้วก็เลือกตรงนี้ครับดาวน์โหลดฟรีตรงนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับปึ๊บคลิกดาวน์โหลดเสร็จจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้นะครับก็ทำการติดตั้งปกติซึ่งอันนี้ผมจะขอไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วผมก็กดแคนเซิลไปทีนี้ก็ทำการติดตั้งนะครับนี่อยู่ไหนวะจริงๆแล้วก็หลังจากดาวน์โหลดแล้วก็ดับคลิกตัวติดตั้งเมื่อกี้นะที่เป็น .exe เริ่มทำการติดตั้งได้แต่ผมก็ขอข้ามไปอีกแล้วกันเพราะว่าเรื่องผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับทีนี้หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนเว็บนี้ไปติดตั้งเสร็จปุ๊บหน้าตาของไอคอนมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เปิดใช้งานมันขึ้นมาครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้มีการซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมหรืออะไรนะครับเราก็เลือกเป็นฟรี trial user นะครับแล้วก็มันจะไม่ให้กรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดแต่ถ้าเป็น premium user แล้วมันจะกรอกได้ครับเราก็ใช้เป็นตัวฟรีไปก่อนแล้วก็กดล็อกอินครับแล้วก็รอมันสักพักหนึ่งนะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่ก็ต้องบอกก่อนว่าอินเทอร์เน็ตของผมที่ใช้เล่นตัว Binance Server ไต้หวันเนี่ยมันเป็นของ TOT นะครับมันก็มีอาการแลกอยู่บ้างดีเลย์มากนะครับก็ปิงที่ลองเทสดูมันก็อยู่ที่250นะครับอันเดี๋ยวเรามาลองเทสปิงให้ดูแล้วกันเทสปิงนี้ผมก็ไปอ่านมาจากกลุ่มของผู้เล่น Bait and Sow ไต้หวันที่มีคนไทยเล่นกันนะครับเขาก็บอกว่าให้ลองเทสยิงปิงไปที่แอดเดรสนี้นะครับจริงๆก็มีหมายเลข IP ด้วยแต่ผมจำไม่ได้เพราะว่ามันจำยากก็ปิงแล้วก็ชื่อนี้นะครับจะเห็นว่าผมลบ HTTP ออกครับให้เหลือแค่ tw.ncsoft.com แล้วก็ขีดทีก็ให้มันปิงไปตลอดนะครับกลับมาดูอันนี้ก็143 142ก็จะเห็นว่าเป็นช่วงเช้าช่วงเช้ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าตกดึกหน่อยผมเล่นดึกครับเล่นช่วงหัวค่ำมันก็ทะลุไป250ไม่เวลาเล่นเกมมันก็จะดีเลย์ได้นะครับก็เลยมีคนแนะนำให้ลองใช้ตัว WTE Fast มาผมก็เลยไปลองโหลดมาแล้วก็ใช้ดูนะครับแล้วก็ปิดไปเราก็กลับมานี่ต่อกลับมาที่ตัวโปรแกรมกันนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็น Account Status นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นแบบ Basic ตอนนี้ใช้เหลืออีก26วันตอนแรกมันจะใช้ฟรี30วันนะครับแต่ผมได้ใช้มาก่อนแล้วประมาณ4วันตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมานะครับตรงนี้ก็ให้เสิร์ชชื่อเกมได้แต่ว่าถ้าเราพิมพ์ Bait and Sow ไปนะครับมันจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่เราเล่นนะครับก็ต้องทำการแอดเองเขาจะมาสอนวิธีการแอดเองก็คือการคัสตอมเกมตรงนี้ครับเลือกคัสตอมเกมปุ๊บอาจเห็นว่ามี BNS ไต้หวันอันนี้ผมได้ทำการเพิ่มไปเองแล้วอันนี้ผมจะมาเพิ่มให้ดูใหม่ก็กด Add ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเรียกมันนะครับ BNS ไต้หวัน
สองมานะเกม executable file นี่ก็คือตัวเกมที่จะใช้เรียกใช้งานตัวเกมครับแล้วก็กดเบ้าไปแล้วก็ไปหาว่าตัวเกม base and show ของเรานั้นติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับของผมก็จะอยู่ที่ ID เกมออนไลน์ BNS base and show ก็บอกก่อนนะครับว่ามันคือตัวเกมนะครับไม่ใช่ตัว launcher นะครับแล้วก็เข้ามา base and show แล้วก็ bin นะครับจะเห็นว่าชื่อ client ตรงนี้ไทป์จะเป็น application นะครับก็เลือกอันนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็น executable file เป็น exe ด้วยนะครับแล้วก็เลือก client แล้วก็ open มันขึ้นมาครับแล้วก็เลือก run with launcher นะครับเราก็กด browse มันอีกทีหนึ่งซึ่งในส่วนของตัว launcher เนี่ยก็คือให้เป็นเลือกของ nc global launcher ที่ได้ติดตั้งไว้นะครับของผมก็จะอยู่ที่ ID เกมออนไลน์ DNS NC ไต้หวันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ NC Global Launcher แล้วก็เลือกนี่ครับตัวนี้ NC Global Launcher ที่เป็น Type Application นะครับตัวนี้แล้วก็กด Open นะครับหรือว่าถ้าใครหาตรงนี้ไม่เจอนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะนี่ผมขอรู้ไว้ก่อนจะเห็นว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าเกมผ่านไอคอนตัวนี้กันใช่ไหมครับที่มันเป็นภาษาจีนแล้วก็ Base and Show นะครับเข้าผ่านตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพราะถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวเข้าหน้าเว็บเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าเป็น HTTP อันนี้เป็นการเปิดหน้าเว็บของตัวเกมนะครับเราก็มาคลิกขวาที่ตัวไอคอนที่เราใช้เข้าเกมปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือก Propertyกดไปที่ Open File Location นะครับมันก็จะมาชี้ตรงนี้ให้เหมือนกันแล้วเราก็ก๊อปที่อยู่ก็มาชี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก๊อปที่อยู่ไว้แล้วก็จำไว้ว่ามันเลือกนี่ตัวนี้ NC Google Launcher Application ก๊อปตรงนี้มาแล้วก็กดเบ้าที่ Run with Launcher อีกทีนึงแล้วก็วางลงไป Enter ปึ๊บแล้วก็มาเลือกตัวนี้ครับนะก็เรียบร้อยไอ้ตัว launcher parameter นี้ก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแล้วก็กดโอเคจากนั้นนะเห็นไหมมีขึ้นมาละอันแรกเป็นอันที่ผมตั้งนะเราก็จะมาเลือกอันนี้กันปุ๊บก็จะได้เลือก select game เรียบร้อยละต่อมาก็เลือก network นะครับที่จะช่วยให้อาการ delay ในการเล่นเกมของเรามันลดลงเราก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับซึ่งจริงๆผมก็เลือกแมนนวลนะเพราะผมไปดูมาว่ามันต่างกันยังไงก็เลือกแมนนวลมันง่ายกว่าครับเพราะออโต้ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันว่ามันให้มันเป็นยังไงก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีหลายโซนนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนแต่ปกติแล้วผมก็จะเลือกเป็นไต้หวันนะครับก็กดตัว T ไปนะครับจะมีไต้หวันผมก็จะใช้ที่ไต้หวัน TW1 แต่ทีนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ให้เลือกด้วยปิงตัวที่น้อยที่สุดก่อนก็จะมีตรงนี้ครับปุ่มตรงนี้ Sort by ping ก็ลองกดดูปึ๊บมันก็จะ connect ไปกับทุกๆเซิร์ฟเวอร์ของตัว WT Fast ที่มันมีอยู่มันก็จะทำการ pinging เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ก็ต้องรออีกสักพักนึงนะอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์เขามีหลายตัวมันก็ต้องปิงไปให้ครบเพื่อให้มันได้ค่าปิงของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับแล้วก็มาการเรียงกันนะจากน้อยไปมากก็รอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
จังเลยได้แล้วนะครับแล้วเราก็มากด select optimize อีกทีหนึ่งปึ๊กเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นมาแล้วนี่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บมันจะมีชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับรหัสเซิร์ฟเวอร์ SG7แล้วก็ค่าปิงที่ได้ไอ้ตรง loss นี่ก็คือมีการสูญหายของข้อมูลหรือเปล่าเวลาที่มันมีการเทสค่าปิงไปยังเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวนะครับก็เห็นว่ามันไม่มีการสูญเสียหรือหายไปเลยก็จะมีปิง65ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะน้อยลงมามันก็เรียงจากน้อยไปหามากนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยเทสแล้วมันได้ตัวน้อยที่สุดเป็นของสิงคโปร์ตัวนี้เลยประมาณนี้ครับสิงคโปร์แต่ไม่รู้ว่าทำไมผมเลือกใช้แล้วแล้วผมไปเล่นเกมปิงที่ตัว Waterfall มันแสดงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่170ตลอดเลยก็ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตผมมีใครแอบดาวน์โหลดหรือเปล่าผมก็เลยเอาเป็นว่าผมจะใช้ตัวที่ผมชอบแล้วกันเอ๊ะยังไงดีตัวนี้เป็นตัวที่สอง TW1 ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เป็นตัวรองลงมาก็ไม่ต่างกันมากผมก็เลือกตัวนี้ปั๊บแล้วก็ทีนี้ก็กดเพลย์ครับมันก็จะเริ่มทำการคอนเน็กไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เราเลือกนะครับก็ขึ้นโหลดชูเขียวขึ้นมาอีกแล้วก็รอมันอีกแป๊บหนึ่งพอมันโหลดเสร็จใช่ไหมครับมันจะขึ้นเออร์เรอร์ตัวนี้มา NC Launcher มันจะเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับกดโอเคไปแล้วทีนี้มันก็จะปิดการทำงานของ NC Soft Launcher เราก็กดโค้ดโปรแกรมไปไม่ให้มันทำงานต่อแต่ว่าตรงนี้นะครับไอตัว WT Fast ที่เราเปิดเนี่ยมันก็คือจะยังไม่คอนเน็กถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้มันพยายามเปิดเกมแต่มันเปิดไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับเปิดอันนี้ทิ้งไว้เราก็ไปเข้าเล่นเกมปกติก็คือผ่านไอคอนไอตัวลันเชอร์ที่เราเคยเข้าใช้งานกันอยู่ตลอดแต่ก่อนเข้าเกมให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงข้อความสีเหลืองตรงนี้ครับมันจะบอกว่าเรายังไม่มีการคอนเน็กไปนะครับก็เพราะว่าเมื่อกี้มันพยายามจะเปิด NC Launcher ผ่านโปรแกรม WT Fast แล้วมันเปิดไม่ได้เราก็เลยปิดไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจมันเราดูแค่ว่าเอ้ยมันเป็นเหลืองๆอยู่นะคือเรายังไม่ได้คอนเน็กเกมก็ให้เรามาเข้าเกมปกติของเราที่ตัว NC Launcher ตัวนี้แล้วก็คลิกมันแล้วก็เข้าเกมมาพอหลังจากเราเข้าเกมไปแล้วเดี๋ยวมันจะคอนเน็กให้เองนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเขียวๆบอกว่าเอ้ยคุณคอนเน็กได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมก็เข้าเกมผมใช้ ID Facebook ในการเล่นนะครับก็กด Facebook มันก็รอมันโหลดคอนเน็กแล้วก็กดเข้าเกมปกติของเรานะครับเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมลงแพทภาษาอังกฤษไปนะครับวิธีการลงแพทภาษาอังกฤษก็ลองหากันดูได้นะครับกลับมาที่ตัวเห็นไหมครับตรงนี้ตัว Water Fast WT Fast หรอกลายเป็นสีเขียวแล้วบอกว่าเอ้ย you are now connect ready to game แล้วเราก็โอเคแสดงว่ามันใช้งานได้เราก็ลองกดเข้าเกมดูครับอย่าพลาดก็
ระหว่างที่เราเล่นเกมนะครับไอ้ตัว Waterfast เอ้ย WT Fast เนี่ยมันก็จะมีการแสดงปิงให้เราดูด้วยนะครับก็จะมีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ว่าตอนนี้ปิงเท่าไหร่ตอนนี้มันกำลังคำนวณอยู่ต้องรอมันพักหนึ่งครับมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยแสดงเป็นช่วงเวลาแล้วว่าปิงตอนนี้คุณทุกสิบวิเนี่ยปิงคุณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองรอมันสักพักหนึ่งว่ามันจะขึ้นมาเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายให้ดูใหม่ว่าหน้าตามเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่ครับมันมาแล้วหน้าตามันจะเปลี่ยนไปมันจะมีตรงนี้เป็นกราฟขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นเขียวๆมันบอกให้เรากดเพื่อแสดงอะไรนะครับแล้วกดไปปึ๊กอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังกำลังคำนวณอยู่เดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็คือถ้าเนี่ยครับมาแล้วนะครับตรงนี้บรรทัดนี้ก็เนี่ยครับค่าปิงจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับต้องขอบอกก่อนว่าขณะนี้ผมไม่มีการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตอะไรเลยนะครับมันก็เลยได้ค่าปิงอยู่ที่115ซึ่งเวลาผมเล่นเกมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันช่วยได้เยอะช่วยได้กว่าเวลาผมตอนเล่นตอนดึกๆนะครับก็เรียบร้อยครับนี่หน้าตาอย่างนี้คือเราใช้ได้แล้วก็เอาไว้ดูค่าปิงทุกๆ10วิค่าเฉลี่ยปิงเท่าไหร่ปิงสูงสุดปิงน้อยสุดเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันหมดฟรี30วันของมันแล้วเราจะทำยังไงมันก็มีการให้ซื้อแพ็กเกจของมันเพื่อเติมเวลานะครับวิธีการซื้อก็นี่ครับผมขอแนะนำที่เว็บนี้ครับตัวเว็บ Pay Anti นะครับเขาจะมีให้บริการซื้อแพ็กเกจของพวกตัว VPN นะครับเราก็เข้าเว็บของเขาก่อนเข้าเว็บ Pay Anti มาแล้วก็เลือกที่ช็อปเลือก Pay Point นะครับก็จะมีพวกบริการบัตรเติมเงินเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศต่างๆนะครับเราก็มาเลื่อนดูทางซ้ายมือครับปึ๊บเลือกที่ VPN นะครับมันก็จะมีมากมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอื่นเป็นยังไงนะครับไม่ค่อยได้หาข้อมูลแต่เห็นว่าไอ้ตัว WTFast นี่มันมีฟรีผมก็เลยเอามาใช้ก่อนเผื่อติดใจแล้วได้ซื้อบ้างก็จะมีอยู่3ตัวนี้ครับเป็น3แพ็กเกจไอ้ตัวแรกนี้จะรู้สึกจะเป็นโค้ด1เดือนแบบแอดวานซ์แล้วก็จะมี3เดือนแบบเบสิกนะฮะแล้วก็จะมี1เดือนแบบเบสิกถ้าถามว่าเบสิกกับแอดวานซ์ต่างกันยังไงผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าจากที่เราดูหน้าแรกของก่อนที่เราจะเข้าเกมเนี่ยมันจะเขียนไว้ตรงนี้เห็นไหมครับที่มันเขียนว่าแพ็กเกจเบสิกเหลืออีก26วันนะครับแถวนี้ที่ผมเปิดไปในตอนแรกผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราคงอาจจะใช้แค่เบสิกก็พอมั้งนะครับก็น่าจะใช้แค่เบสิกตัวนี้หรือถ้าใครอยากจะลองแอดวานซ์แล้วมันดียังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมทางใต้คลิปให้ด้วยนะครับว่ามันดีหรือมันแตกต่างกันยังไงถ้ามีใครพอทราบนะครับโอเคครับส่วนวิธีการซื้อก็เดี๋ยวเราลองติดต่อที่เว็บเขาเอาดูนะครับเผื่อใครสนใจตอนนี้ผมยังใช้ของฟรีไปก่อนเหลืออีก26วันนะครับก็เป็นว่าจบเท่านี้แล้วครับวิธีการเซตอัพตัว WT Fast สำหรับการเล่น BNM Soul Server ไต้หวันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ